ช่วงที่ผ่านมาที่มีเหตุเพลิงไหม้นะคะรถโดยสารทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามที่จังหวัดอุทัยธานีที่ทําให้มีนักเรียนและคุณครูเสียชีวิต23ชีวิตด้วยกันเหตุการณ์เกิดขึ้นต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมไทยรวมถึงชุมชนชาวไทยในสหรัฐค่ะและทําให้มีการพูดถึงมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งรถโดยสารนักเรียนในอเมริกาด้วยนะคะคุณคมสรรศรีธนวิบุณชัยมีรายงานจากสหรัฐในเรื่องนี้ ครับเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารทัศนศึกษาของนักเรียนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้สังคมพูดถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโดยมีการหยิบยกตัวอย่างรถรับส่งเด็กนักเรียนในสารัฐที่หลายฝ่ายอยากให้ลองทําการศึกษาเฮียหรัเ้ายยังคะ ดวงกมลสิทธิวีรกุลหญิงไทยในเมืองนอร์ทฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียคุณแม่ของเด็กชายไรโออัสวิลลาวัย7ปีเธอส่งลูกชายขึ้นรถโรงเรียนเป็นประจำทุกเชา้าแม้ลูกชายของเธอจะเป็นเด็กพิเศษแต่เมื่อตรวจสอบมาตรการและระบบจัดการด้านความปลอดภัยตัวกํกมลผู้เป็นแม่ก็รู้สึกวางใจที่จะให้ลูกชายของเธอโดยสารรถโรงเรียนทั้งขาไปและขากลับ ดวงกมลเล่าให้กับ voa ไทยฟังนะครับว่าเคยอนุญาตให้ลูกชายเดินทางไปทัศนศึกษาหรือว่าฟิลทริปโดยใช้รถโรงเรียนมีคุณครูและผู้ปกครองอาสาสมัครคอยทำหน้าที่ช่วยดูแลโรงเรียนนี้เขามีฟิลทริปบ่อยออคือไปบางทีไปมิวเซียมบางทีปีละครั้งสองครั้งแล้วแต่แต่ก็มีกังวลหน่อยๆตอนแรกก็ว่าจะขับรถตามแต่ก็คือบอกว่าเชื่อใจในทางโรงเรียนเพราะว่า เขาน่าจะโปรเฟชชั่นอลพอเอ็มออนสัวานพาณิชคุณแม่ลูกสามจากรัฐแคลิฟอร์เนียเผยว่าแม้จะก,กังวลในการส่งลูกสาววัย8ปีเดินทางไปทัศนศึกษานอกเขตลอสแอนเจลิสแต่ด้วยระบบความปลอดภัยและการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทําให้เธอตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่โรงเรียนเขาก็จะขอความชื่วยเหลือจากผู้ปกครองนะคะว่า ใครจะไปช่วยได้แล้วถ้าใครจะไปกับฟิลทริปก็ไปได้เขาก็จะมีกําหนดว่าให้ไปกี่คนต่อห้องอะไรประมาณนี้ค่ะบางครั้งก็ให้ไปนั่งกับรถบัสกับนักเรียนบางทีก็ให้ผู้ปกครองขับตามไปข้อมูลจากสมาคมขนส่งและโดยสารนักเรียนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกว่าปัจจุบันทั่วอเมริกามีรถโรงเรียนทั้งสิ้น480,000คันและมีนักเรียนใช้บริการรถโรงเรียนจํานวน27ล้านคนต่อวัน ธนพรเตชะวุฒิวัฒน์ผู้ช่วยครูระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียน g r a n t Elementary อนครลอสแองเจลิสมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วราว6ปีเคยเดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกับเด็กๆมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเธอบอกว่าโรงเรียนจะได้รับเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองก่อนขึ้นรถทุกครั้งและรถโรงเรียนในสารัฐถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินรถบัสท,ที่นี่จะมีมี exit หลายที่มากก็คือนอกจากที่จะออกทางประตูทางขึ้นข้างหน้าได้แล้วเนี่ยในกรณีที่ถ้าต้องออกทางนั้นก็จะมีด้านข้างจะมีด้านบนหลังคาแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยพอเราขึ้นไปรถบัสเด็กนั่งเรียบร้อยเนี่ยค่ะคนขับเขาก็จะอธิบายบอกว่าโอเคกิเหตุการณ์อะไรขึ้นฉันไม่สามารถเอาเปรตรถได้อยู่ต้องทํำยังไงบ้างอะไรผู้ปกครองชาวไทยในอเมริกาเชื่อนะครับว่าการยกระดับความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงหากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นและจริงจังในการป้องกัน พันยาหยุนยเรียงจารุสมบูรณ์กล่าวว่าการเกิดและเติบโตในสหรัฐกถ,ถูกปลูกฝังเรื่องกฎระเบียบบางครั้งก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ในระยะยาวล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกฝ่ายการที่สหรัฐมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงทำให้คนเดินทางได้อย่างสบายใจ องค์การบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NH TSA ระบุว่าตั้งแต่ปี2012ถึงปี2021มีรถโรงเรียนประสบอุบัติเหตุถึงขัง้นทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน998ครั้งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด1,110คนหรือเฉลี่ยปีละ111คนในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับคือผู้ที่อยู่ในพานะขับชนกับรถโรงเรียนหรือเป็นคนเดินถนน จากสถิติต่างกล่าวในรอบ10ปีที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนที่โดยสารรถโรงเรียนแล้วเสียชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น42คน